สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารไทยมาฝากคุณผู้ชมอร่อยอร่อยห่อหมกไม่ต้องรับประทานกับข้าวก็ทั้งห่อหมกทั้งข้าวอยู่ในห่อเดียวกันครับกับข้าวห่อหมกปลาร้าปูเข็มคุณผู้ชมครับวิธีการทำห่อหมกเนี่ยมันเป็นอาหารไทยเดิมของเรานะคุณผู้ชมห่อหมกชื่อก็บอกแล้วต้องใส่ห่อแล้วก็หมกหมกเข้าไปยังไงมันก็อร่อยอร่อยแต่วันนี้อร่อยจริงคุณผู้ชมเพราะมีทั้งปลาร้าทั้งปูเข็มทั้งไข่ต้มโอ้โหอร่อยครับวันนี้เมนูข้าวห่อหมกปลาปูเค็มเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าใช้มือไปจับไปขยำกลิ่นปลาลงปลาติดนะคะแล้วใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยห่อหมกแน่นอนต้องใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราดโลโบ้2นี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมมาจะนิสสันจะทำห่อหมกนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทำห่อหมกด้วยใส่กะทิค่ะคุณผู้ชมคะอัมพวากะทิแท้ 100%คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยคุณผู้ชมนิ้นใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะทำห่อหมกคุณผู้ชมเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมไข่ลงไปด้วยยังไม่มีเนื้อสัตว์นะเราก็คนก่อนคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆขอเพิ่มนิดนึงนะคะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสด้วยขออนุญาตใส่ลงไปนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนี่นี่ถึงบอกว่าทำไมถึงต้องใส่ถุงมือหลับตานะครับถ้าเล็บของคุณติดปลงปลาเสร็จแล้วก็ล้างไม่เกลี้ยงเกิดขึ้นลงขึ้นลามาทำยังไงข้าวสวยค่ะเรียนขออนุญาตใส่ข้าวลงไปเลยนะคุณผู้ชมบางทีก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันซะเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้เอาไปนึ่งนะก็เป็นห่อหมกแล้วนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือออกก่อนนะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวใบตองเรียนใช้ใบตองเป็นน้ำว้าก็นี่ค่ะใบนี้1ใบหงายอย่างนี้ใบนี้สีเขียวเช็ดสะอาดนะคะวางก็ใช้กะหล่ำปีต้มสุกค่ะแล้วก็บีบให้แห้งขอโหระพาสัก 2-3 ใบเรียนไม่คนชอบโหระพาค่ะเรียนทานโหระพาเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทานโหระพาเนี่ยทานบ่อยๆกลิ่นกายจะหอมค่ะคุณผู้ชมใส่โหระพาใส่เสร็จนะคะเรียนก็ตักข้าวใส่ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้ค่ะตะล่อมไว้ก่อนนะคะตะล่อมเสร็จแล้วก็ไข่ค่ะวางหมกลงไปตรงนี้เบื้องส่วนหนึ่งนะปูเค็มเลี้ยนใจดีค่ะเลี้ยนให้1ตัวเดี๋ยวเผื่อไปนั่งแทะเล่นเห็นไหมคะเลี้ยนประกบแบบนี้ดูดีไหมเอ้ยเก๋ใบมะกรูดซอยใส่ไปหน่อยนึงเห็นไหมคะคุณผู้ชมครบยังครบแล้วจัดการพับซะคุณผู้ชมห่อข้างนี้แล้วก็ตะล่อมตะล่อมข้างนี้ลงมาแล้วก็จับซะข้างนี้ใบเตี้ยกว่าก็เอามาหุ้มใบนี้ซึ่งยาวกว่านี่เอาไปตองใบมาทำเป็นเตี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหนีบหนีบเห็นไหมคะไม่กลัดค่ะอันนี้ใช้ไม่กลัดทางมะพร้าวนะคะทำแบบ natural หมดเลยทุกอย่างธรรมชาติมากค่ะแล้วก็กลัดกลับเข้ามาข้างนี้นะคะใบตองเด้นผึ่งสองแดดค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบแดดอ่อนๆนะคะแล้วมันก็จะทำให้ใบตองเนี่ยนิ่มค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้ห่อสวยงามแบบนี้ที่เดี๋ยวทำไปแล้วนะคะ 2-3 ห่ออุ๊ยเดี๋ยวทำเองหมดเลยคุณผู้ชมยังทานไม่ได้นะคุณผู้ชมคะจัดการนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวรับประทานร้อนสุกเท่ากันทุกห่อเชียวเพราะความร้อนกระจายทั่วคุณผู้ชมด้วยชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่30เซนติเมตรหัวมะลายคุณผู้ชมครึบนี่อุ๊ยถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะหอมหอมมันน่ารับประทานมากเลยนะกลิ่นห่อหมกแบบของเราโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมเจ้าขาตาให้ยินวางต้องห่ออย่างนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมไปแกะแล้วค่ะสวยมากคุณผู้ชมดูนี่อุ๊ยเป็นข้าวห่อหมกน่าทานมากเลยดูสิมีปูมีไข่โอ้ยน่ากินนะคุณผู้ชมนะรีบๆทำรับประทานนะคุณผู้ชมเย็นนี้เลย